เพื่อนๆคะเรามาตัดองุ่นกันนะคะเพราะว่าปูดูแล้วพรุ่งนี้ฝนจะตกนะคะปูก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะตัดองุ่นนะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆดูพวงองุ่นของปูก่อนนะคะตัดใบมันลองข้นก่อนนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนๆ องุ่นบ้านปูนะคะเดี๋ยวปูจะเด็ดก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวปูจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าปูได้มากได้น้อยขนาดไหนปูจะตัดไปแจกเขานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวฝนมันตกแล้วเดี๋ยวมันจะเน่านะคะปูจะตัดบางส่วนนะคะไปแจกจ่ายเขาก่อนเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆไปชมใกล้ๆนะคะพวงองุ่นข้างในนี้นะคะเพื่อนๆใช่หมดเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปูจะเปิดให้เพื่อนๆดูองุ่นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะองุ่นทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยนะคะเพื่อนๆองุ่นทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้ใบองุ่นเยอะมากปีนี้มันไม่ร่วงเลยนะคะเนี่ยนะคะพวงองุ่นแล้วก็ข้างบนอีกเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆใบมันเยอะค่ะปูจะซูมให้เพื่อนๆเห็นแต่ว่ามันไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาคอยดูตอนที่ปูเก็บเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะองุ่นที่ปูตัดวันนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็รวมไปถึงมะเขือเทศด้วยนะคะอันนี้ปูก็จะตัดไว้เผื่อให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงปูจะโทรถามเพื่อนบ้านปูด้วยนะคะว่าเขาจะเอาองุ่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าปูตัดไม่เยอะนะคะมันยังเหลือเต็มต้นอยู่เลยนะคะปูกินไม่ไหวค่ะเด็ดมาก็เอาไปทิ้งเปล่าๆปูต้องถามคนอื่นเขาก่อนนะคะว่าเขาจะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะมันดกมากเลยค่ะเห็นไหมมันอยู่ตามเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็พวกกระรอกแล้วก็นกนะคะก็ได้มากินด้วยนะคะก็คือทำบุญไปด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆในซอกในมุมนะคะเต็มไปหมดค่ะแล้วปูก็ตัดบางส่วนนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเพื่อนๆย้อยลงมาตรงนี้นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะปลูกทิ้งปลูกขว้างนะคะนั่นอีกนะคะย้อยเต็มไปหมดแล้วก็อันนี้นะคะน่าจะเป็นพวกกระรอกสกูนะคะมันเด็ดลงมาข้างล่างแล้วมาเอาไว้กินนะคะมันก็เด็ดมาเป็นขั้วแบบนี้เลยนะคะมันก็อยู่ตามนี้นะคะเพื่อนๆพวกกระรอกกระแตนะคะบ้านปูเยอะไปหมดมีสัตว์เป็นเพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็ย้อยตรงนี้มองไปทางไหนก็หุ่นนะช่วงนี้ไล่แจกเขานะคะเพื่อนๆที่นี่ผลไม้ไม่อดไม่อยากนะคะพอถึงหน้าซัมเมอร์มานะคะผลไม้เต็มไปหมดโอ้เดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆ เข้าไปดูเห็ดก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่าเมื่อวานนี้ปูเจอเห็ดอยู่2ดอกข้างหลังบ้านปูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแว่นปูกับเปื้อนมองไม่ค่อยเห็นนี่นะคะเพื่อนๆเห็ดปูไม่รู้ว่าเห็ดตัวนี้คือเห็ดอะไรนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวปูจะจับให้ดูนะคะใบไม้จับนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือเห็ดบ้านปูนะคะมันไม่ปูไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะเมื่อวานนี้ปูถอนขึ้นมาแล้วปูก็ไม่ได้ดูนะคะเมื่อวานนี้ปูยุ่งข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะปูก็เลยเก็บไว้เป็นเชื้อมันต่อไปแล้วตอนนี้ปูเหยียบมันนะคะเพื่อนๆปูไม่เห็นแล้วปูก็เหยียบมันค่ะเนี่ย
รู้ว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกมันน่าจะขึ้นใหม่อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ทิ้งพวกเศษหญ้าพวกต้นไม้นะคะแล้วก็มันมีพวกสนนะคะเต็มไปหมดเลยนี่ก็คือหลังบ้านปูเห็ดมันจะขึ้นอยู่ตามเนี้ยนะคะเพื่อนๆตามพื้นคอมโพสต์เดี๋ยวรอให้ฝนตกอีกหน่อยนึงนะคะแล้วเดี๋ยวปูจะมาสำรวจอีกครั้งนึงว่ามันมีเห็ดอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆหรือเปล่าบริเวณรอบๆหลังบ้านเป็นบริเวณที่สัตว์ต่างๆเข้ามาอยู่นะคะไคโอตี้พวกหมาป่าพวกอะไรเงี้ยนะคะมันชอบมาอยู่บ้านปูแบล็คเบอร์รี่ก็เยอะเลยนะคะเต็มไปหมดแบล็คเบอร์รี่เรียงหุ่นพันธุ์สีเขียวนะคะเพื่อนๆวงหุ่นพันธุ์สีเขียวนี่ค่ะแล้วก็องุ่นพันธุ์สีม่วงนี่นะคะเยอะไปหมดค่ะเพื่อนๆมันขึ้นไม่หมดหรอกขายก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆที่นี่ผลไม้องุ่นเยอะไปหมดนะคะตามตลาดเดี๋ยวกูจะพาเพื่อนๆไปดูรอบข้างหน้าอีกนะคะมันจะมีองุ่นอยู่ด้านหน้าอีกนะคะช่วงนี้ปูค่อยๆทำความสะอาดบ้านไปเรื่อยๆนะคะปูเคลียแปลงผักปูเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือมันก็ยังไม่หมดทุกแปลงนะคะปูค่อยๆเคลียไปค่ะเพื่อนๆน่ะปูทำความสะอาดแล้วนะคะก็คือ2แปลงเพื่อที่จะเอาเมล็ดผักชีเก็บไว้เพื่อเพาะไว้เพื่อเพาะปีหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยปูเคลียได้เยอะเลยนะคะทำคนเดียวค่ะอะไรที่ทำไม่ได้อะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องเริ่มทำนะคะเพื่อนๆวิวบ้านปูตอนพบค่ำนะคะนี่ค่ะวิวยามเย็นนะคะเพื่อนๆโอ้ยเพื่อนๆดูวิวยามเย็นบ้านปูอย่างวันนี้นะคะเพื่อนๆกูไม่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าสักครั้งหนึ่งนะคะพอดีเพื่อนบ้านนะคะเขามาช่วยสอนปูนะคะก็คือลูกชายเขามาช่วยสอนปูแล้วเขาก็มาด้วยนะคะมาสอนปูว่าขับแบบไหนวิธีการใช้แบบไหนนะคะปูก็เลยลองเลยค่ะเพื่อนๆลองแล้วก็สำเร็จนะคะปูทำได้ค่ะทั้งๆที่ปูไม่เคยทำไม่เคยคิดจะทำคิดว่ามันน่ากลัวนะคะปูกลัวขับไม่ได้นะคะแต่เวลาคนเรานะคะเวลามันถึงคราวคับขันนะคะอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเราก็ทำได้นะคะเพื่อนๆก็เหมือนที่เขาบอกนะคะเวลาไฟไหม้นะคะสมัยก่อนที่ในโทรทัศน์ในหนังนะคะเวลาไฟไหม้บางคนนะคะคนแก่สามารถยกตุ่มน้ำได้นะคะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะถึงเวลาทุกคนนะคะถึงเวลาจำเป็นทุกคนจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะก็คือเอาตัวให้รอดนะคะแต่ว่าของปูมันพอทำได้นะคะแต่เรื่องเอกสารเรื่องอะไรบางอย่างนะปูไม่เข้าใจนะคะเพื่อนๆภาษาอังกฤษบางอย่างปูไม่เข้าใจปูก็จะต้องอาศัยเพื่อนนะคะให้ช่วยปูทำนะคะอันไหนที่ปูพอทำได้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยขอแค่มีคนมาสอนปูครั้งนึงนะคะปูก็สามารถทำได้นะคะแต่พอเรื่องเอกสารพวกติดต่อสถานที่ต่างๆบางครั้งมันก็ยากสำหรับปูนะคะเดี๋ยวปูจะเอาดอกไม้นี่นะคะเพื่อนๆไป
ให้เคนนะคะที่ปูเอากระดูกเคนมาไว้ที่บ้านนะคะปูเวลาปูมีดอกไม้ปูก็จะไปวางไว้ให้เคนก่อนค่ะเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ไปวางให้เคนกันนะคะเพื่อนๆแปลงผักชีตรงนี้นะคะเพื่อนๆปูก็ถอนเรียบร้อยทำความสะอาดแปลงผักปูเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ต้นกระเทียมนะคะดอกกระเทียมปูก็ได้กินเอาไว้ผัดแล้วก็เห็นไหมคะเม็ดผักชีมันร่วงก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะต้นเล็กๆผักชีทั้งนั้นนะคะผักชีกับต้นหอมเดี๋ยวเวลาฝนตกมาถ้ามันยังไม่หนาวจัดมันก็คงจะโตให้พอได้กินได้เก็บกินบ้างนะคะนี่นะคะปูจะเอาดอกไม้เก่าออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาดอกไม้ใหม่ใส่ให้เคนนะคะปูเพิ่งเอาใส่ไปเมื่อวานนี้เอาดอกไม้ใหม่ใส่ก่อนช่วงนี้มีดอกไม้บูก็จะดอกไม้มาวางให้เคนตลอดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกันนะคะแป๊บนึงนี่นะคะก็จะเอาดอกไม้มาวางให้เขานะคะอันนี้ปูไม่ได้งมงายนะคะเพื่อนๆก็คือปูรู้สึกว่าปูอุ่นใจนะคะก็เหมือนมีเคนอยู่ข้างๆปูนะคะเพียงแต่ว่าเขาเหลือแต่เท่ากระดูกนะคะร่างกายเขามันหายไปมันก็อุ่นใจสำหรับปูแล้วเดี๋ยวอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวปูพาเพื่อนๆไปนะคะนี่นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นที่ของเคนนะคะนี่ก็เกรปนะคะเพื่อนๆนี่ก็องุ่นอีกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้ต้นข้างหน้าบ้านนะคะเยอะไปหมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือที่ปูเอากระดูกเคนมาโรยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่ปูเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะก็คืออันนี้ปูจะซื้อตุ๊กตาชาลีมาไว้เป็นเพื่อนเคนนะคะแล้วก็มีกระต่ายนะคะกระต่ายชื่อลักกี้นะคะปูก็มาฝังไว้ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นแมวที่เคนเขารักนะคะปูก็มาฝังไว้แถวๆนี้เหมือนกันนะคะเคนเขาก็เลยสั่งปูไว้ว่าให้เอาเท่ากระดูกเขามาโรยไว้ตรงนี้ด้วยและตรงนี้ก็คือเป็นต้นสาระแหน่ของปูนะคะเพื่อนๆปูกในกระถางนะคะงามไปหมดเลยค่ะองุ่นบ้านปูเยอะมากนี่ก็องุ่นนะคะเพื่อนๆเวลาปูเดินมาแถวนี้ปูก็เด็ดทีละลูก2ลูกกินนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกสกรูนะคะมากินลงมากินเยอะแล้วนะคะแถวนี้จะลูกใหญ่นะคะเพื่อนๆแถวนี้จะอมสีม่วงพวงนี้ปูเด็ดกินบ่อยเลยนะคะเพื่อนใบมันยังเยอะอยู่เลยนะคะอันนี้ค่ะมีพวงหนึ่งเยอะไปหมดวันนี้ปูตัดหญ้านะคะได้เยอะเลยนะคะทำความสะอาดบ้านได้เยอะเลยนะคะค่อยๆเคลียร์ไปนะคะบริเวณตรงนี้ปูก็ตัดกิ่งต้นไม้ให้มันโล่งนะคะมันจะได้ดูโล่งตานะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนมันทึมไปหมดเลยนะคะมันทึบไปหมดทีนี้ปูอยู่คนเดียวปูก็เลยว่าปูต้องตัดออกนะคะแล้วก็บริเวณหญ้าตรงนั้นวันนี้ปูก็ทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะคะปูทำได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ
เรียบร้อยหมดโอเควันนี้นะคะเพื่อนๆก็ปูก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าปูจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ